กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับแต้มครับผมกับการแคสเกม The Elder Scrolls นะฮะซีรีส์สุดท้ายซีรีส์ล่าสุดของ The Elder Scrolls ครับผมชื่อว่า Skyrim นะฮะก็ Skyrim ครับผมง่ายๆเลยฮะเป็นภาคต่อและในเรื่องเขาลึกลับมากนะฮะผมในเรื่องเขาซับซ้อนอยากใครอยากรู้ในเรื่องจริงๆจังๆนะฮะไปหาดูในเน็ตได้ครับผมก็ง่ายๆเนาะภาคนี้ในเรื่องหลักก็คือว่ามังกรนะครับจากเขาหลุดออกมาจากประตูออบบิเวียนนะฮะแล้วเขาหลุดออกมาที่เมืองสกายริมคือที่แห่งนี้เกมเนี้ยมีชื่อเกมว่าสกายริมคือชื่อของโลกสกายริมครับมันคือโลกหนึ่งของเกมอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นทุกอย่างเป็นจินตนาการที่คนเขียนเขาสร้างขึ้นหมดเลยนะไม่มีอยู่ในชีวิตจริงเนาะฉะนั้นประวัติเลยลึกซึ้งมากอยากรู้ก็เข้าไปดูฮะไปอ่านไปหาอ่านดูเนาะพอคร่าวๆนะฮะมังกรมันหลุดออกมาจากประตูออบบิเวียนที่เคยดูครั้งมาก่อนนะฮะพอมันหลุดออกมาปุ๊บเราต้องกำจัดมังกรพวกนี้ขึ้นไปแล้วยิ่งมันออกมาในช่วงที่โลกสกายริมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วง อะไรนะทำสงครามกันอยู่ครับระหว่างฝ่ายหลายฝ่ายอะฮะแบบเหมือนคิดถึงสงครามแบบจีนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยสู้กันอย่างเงี้ยฮะประสาทรัฐสู้โซเวียตอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นอารมณ์นั้นน่ะแต่นี้จะเป็นชื่อประสาทของแต่ละประสาทเป็นฝ่ายแต่ละฝ่ายสู้กันอยู่นะฮะมังกรก็ได้เข้ามามาอยู่ในช่วงนี้พอดีก็คือแล้วเรามีเชื้อสายเป็นนักก้อนบอลนะนักก้อนบอลก็คือนักล่ามังกรและมีความสามารถพิเศษในตัวคือเป็นมีความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือสามารถลอกเลียนแบบทักษะหรือสกิลของมังกรมาใช้ได้นะนั่นเองนะฮะหรือเราเรียกอย่างว่า The Voice นะครับในเกมเขาเรียกว่า The Voice เราคร่าวๆนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะมันเป็นที่ผมจะเล่นต่อไปนี้คือเซฟของผมนะพอจะนิวล่าสุดผมจะไม่เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเพราะเนื้อเรื่องมันเขาบอกว่ายาวมาก1ยาว2มีภารกิจเสริมให้เล่นไม่รู้จบนะฮะมันเยอะมากอ่ะก็เลยเอามาเป็นคลิปเวิร์นนะครับผมนี่คือเซฟของผมครับเล่นมาได้ไม่รู้ว่าถึงครึ่งหรือเปล่าแต่รู้ว่าเล่นไว้26นะเพราะว่าทิ้งไว้นานเหมือนกันกลับมาตอนนี้ก็ต้องไล่ฟื้นฟูนะฮะว่าผมเล่นสายธนูนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็นะฮะเน้นไปที่ธนูเนาะสามารถปรับสายอาชีพได้เล่นตัวเดียวเนี่ยเล่นได้หลายสายแล้วแต่เราเลยนะฮะประมาณนั้นเกมนี้ได้หลายอย่างครับครับยงครับยาเป็น Open World RPG แบบเต็มตัวประมาณนั้นเนาะโอเคเรามาดูกันฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาเชี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาพวกเป็นพายบุกใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่แล้วอะไรวะกลางวันนะเฮ้ยตกใจหมดเลยเอากูยิงธนูไม่เป็นละโอ้โหดูดเลือดนะฮะเชื่อละเป็นพายบุกเมืองเราที่นี่คือบ้านเมืองแรกที่เรามาถึงนะฮะอ้าวโอเคผ่านกูยังไม่ทันได้ยิงใครเลยพวกมึงลุมกันแบบฮะมีเหรอได้ผมไปช่วยมาเลยอ๋ออัดกันตรงนู้นใช่ไหมโอ้ยนี่มันหมาป่าเป็นพายชัดเสียบเข้าไปโอเคติดขี้ด้วยนะฮะเฮียหมาแวมไพร์เดธฮาวหุยหมาป่าที่ออกมาจากความตายนะสัตว์เอ้ยแล้วประเด็นเลยเอ้าเชี่ยสิกิดตายอ่ะเอ้าแล้วเควสที่ทำที่มันอ่ะน่ากุญแจบ้านนะสวยหมาแล้วไหมล่ะแล้วผมจะไปทำเควสที่มันได้ไงเนี่ยมันตายไปแล้วอ่ะก็ใหม่อยู่อ่ะโหลดครับขอโทษนะฮะไม่ได้มัน NVC ตายที่ตายแล้วตายเลยจริงๆนะไม่อยู่แล้วจะช่วยข้างหลังก่อนเอ้าไม่ใช่ข้างหลังนี่หรอเหนื่อยเนี่ยมันกำลังตีชาวบ้านไปช่วยสิมึงมานี่เมื่อกี้มึงกัดชาวบ้านเหรอแหกหน้าแม่งแหกหน้าเอ้าโดนขาตายนะฮะใช่ไหมโอ้โหปอกคอมันใครอยากได้วะขายได้50 บาทนะฮะตรงนี้อธิบายหน่อยดีกว่าซ้ายมือตารางของตรงนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วมันดูมันงงๆนะผมใช้ม็อดเนาะหรือเรียกอย่างว่า DLC นั่นเองนะครับปรับตรงตารางไอเทมปรับกราฟิกนิดหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พื้นดินแสงนะสังเกตดีๆเนาะมันจะดูสวยกว่าเวอร์ชันปกตินี่ไปพอสมควรนะฮะซึ่งตอนนี้กูไม่เข้าใจไอ้เชี่ยเมอร์เซอร์เฟรเนี่ยมันอยู่ในภารกิจไหนวะมันตามตุดกูไปทุกที่เลยฮะแล้วเวลาผมคุยกับมัน Isn't Murder Dark Butterhood Theory อะฮะมึงยังไม่ได้ฆ่าสังหาร Dark Butterhood เลยเหรอกลุ่มโจร Dark Butterhood แล้วไม่เข้าใจอะครับแบบนี้ to keep going อะกูต้องไปต่อแล้วไปไหนอะคือผมยังงงๆอยู่เลยว่าผมทำอะไรก่อนหลังนะครับเพราะว่าเควสเกมนี้ไม่ตายตัวเนาะสามารถเลือกทำได้ตลอดแล้วระหว่างทางที่เรากำลังทำเควสหลักเอาเชื่อมหมาบ้านตายไอสัตว์น้ำตาไหลอุ้ยไก่แม่งฆ่าไก่ไปตั้งตัวหนึ่งอะ
โด้แม่งเลยเอาขาไก่มาแง่เอาเป็นเนื้อเหรอไม่น่าเดี๋ยวไปดูโด้ไปโด้ของอ่ะฮะเอาธนูกูคืนมาเมื่อกี้ผมหยิบอะไรไปอ่ะเนื้อมันใช่ไหมเนื้อมันแดกได้นะฮะโอเคกูโด้คืนมาก่อนมันพายดัสชุดมันไม่น่าสนใจล็อกพิกเอามานะฮะเงินอีก14 บาททุกอย่างก็กลับเป็นภาวะปกติแล้วเราไปทำภารกิจของเราดีกว่าซึ่งก่อนอื่นนะฮะนี่คือภารกิจที่ผมรับมาแล้วฮะตรงข้างบนนี่ตั้งแต่บนยันล่างนะซึ่งอันไหนคือภารกิจหลักไม่รู้น่าจะเป็นอันนี้นะฮะ Speak with Silent นะฮะน่าจะเป็นอันนี้เนาะเพราะตัวมันสูงใหญ่สุดแล้วดราก้อนบอลล่ะมันก็เป็นตัวกูนี่หว่าเอางงนะฮะอันไหนคือหลักอันไหนเสริมไม่รู้นะฮะซึ่งและข้างอันนี้คือภารกิจย่อยที่แบบทำแล้วผ่านเลยซึ่งถ้าเป็นอยู่ทางซ้ายใหญ่ๆนี่คือมันจะเป็นเป็นเนื้อเรื่องเลยนะฮะภายในเกมจะมีเนื้อเรื่องย่อยอีกทีนึงละเอียดมากครับและข้างล่างคือภารกิจที่ผมทำเสร็จไปนะฮะเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยนี่คือภารกิจย่อยที่รับมาหลายอันนะฮะดูตั้งหลายอันนะยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยซึ่งที่ผมมาร์กไว้ล่าสุดคือตามหาคำแห่งคำพูดแห่งพลังนะฮะในแร็กบวยรักหวานอ๋อไปเอาจากมังกรใช่ไหมได้มันแน่คำพูดก่อนที่เราจะเรียนรู้ภาษามังกรได้ก็ไปฆ่ามังกรมาก่อนแล้วฮะแล้วเหมือนกับเราดูดวิญญาณมันเข้ามาในตัวเนี่ยประมาณนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมต้องไปหาคำพูดที่รักวานซึ่งอยู่ที่ไหนวะนี่คือโลกของสกายริมและที่มันเป็นแมปนี่คือผมเดินไปเกือบทั่วแล้วฮะไล่เปิดแมปซึ่งตอนนี้ก็แอบลืมอะฮะโอเคตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอะไฟเดอะมูนโอเคที่นี่แหละผมต้องที่นี่ตอนนี้ผมไปตรงนี้ไม่ได้นะฟาสทราเวลไปตรงนี้ไม่ได้ว้าไม่ได้เพราะยังไม่เคยไปเราต้องไปที่ใกล้ๆแล้วเข้าไปหามันนะฮะมาเมื่อกี้แม่งหมู่บ้านแรกหมู่บ้านระดมโถซึ่งอีกมุมหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีเกมนี้มีการซื้อบ้านมีการแต่งงานด้วยมีปลูกผักมีอะไรด้วยนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วกูจะเอาเวลาไหนไปทำนะฮะสามารถเป็นแวมไพร์ได้เป็นแวร์วูฟได้นะฮะเป็นหมาป่าได้เป็นหมาพวกมนุษย์หมาป่าเงี้ยฮะอุ้ยมันแบบลึกซึ้งอะครับถ้าพูดแล้วมันก็ยังขนลุกเลยนะมันยังรู้ไม่หมดเลยอ้าวสักกูมาถึงกูค่ำเลยกี่โมงเนี่ย11:50จะเที่ยงคืนแล้วนี่เราจะบุกเข้าไปตอนกลางคืนเหรอไม่กลางคืนนั้นปลอดภัยเราจะบุกไปตอนกลางวันกูยืนรอเงี้ยมันคล้ายๆการนอนหลับนะเวทฮาวลองรอนานแค่ไหนดี6 โมงเช้าแล้วกันถึงเกิดR8อีกรอสัก8 ชั่วโมงแล้วกันนะก็7 โมงดิใช่ป่ะ7-8 โมงนู่นแหละนะฮะ5:00-6:00-7:00เกือบ8 โมงโอเคฟ้าแจ่มใสเซฟก่อนฮะโอเคไปโหลดเราต้องไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้ป่าววะหันหลังให้ถูกโอเคตรงนี้คือเราเดี๋ยว no ตรงนี้คือเราแล้วตรงนี้คือเป้าหมายโอเคเราต้องไปทางนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมมีสกิลอะไรบ้างผมเล่นสายธนูนะฮะโอเคบอกย่อยๆก่อนเนาะอันนี้คือตัวผมนะฮะชิงนี่คือตัวผมเดี๋ยวผมซูมยังไงวะโอเคประมาณนี้เป็นมนุษย์หมาป่านะฮะเป็นสายรอบเล่นซุ่มสังหารเนาะซึ่งเล่นธนูเป็นหลักเน้นไปที่ธนูนะฮะแล้วก็ดูตารางสกิลเดี๋ยวเปิดตารางสกิลให้ดูสกิลเกมนี้หลากหลายมากนะครับผมเลือกได้ตามใจชอบและทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามอ่ะเวลสามารถขึ้นได้ไม่ว่าจะเก็บพงเก็บผักผสมยงผสมยาได้หมดเลยฮะนะครับผมไม่เกี่ยวเลยอะไรเนี่ยอะไรคุณเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ผมเล่นไปที่สายธนูนะฮะอันนี้คือหมวดสีฟ้าจะเป็นหมวดเวทเราจะอธิบายให้เข้าใจเกมนี้ลึกซึ้งไม่ต้องเข้าใจครับคือรู้คร่าวๆนี่เป็นสายบู๊แหกแหลกนะฮะสายแหลกขาดเลยนะครับโอเคซึ่งผมเน้นไปที่ถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นสายซุ่มเน้นความเร็วล็อกแรกล็อกแรกเป็นภาษาเมืองเย็นล็อกแรกนะฮะผมเน้นอาร์เชอร์เล่นยิงธนูมันเต็มร้อยแล้วครับทุกสเตตเต็มร้อยผมได้76แล้วนะแล้วก็เล่นอาวุธมือเดียวเพื่อเวลาเกิดเรื่องประชันเวลามาประชันตัวเงี้ยประชิดตัวโอเคก็ได้เป็น41แล้วสกิลผมอัพเกือบเต็มแล้วฮะแต่ละอย่างก็จะบวกตามนั้นไป โอเคล็อกพิกกิ้งก็พวกงัดแงะแกะสลักนะฮะสนิคพวกซุ่มดักซุ่มขโมยของชาวบ้านนะฮะพิกพ็อกเก็ตนี่ไงคำพูดอันนี้คือสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้เนี่ยกูไม่ใช่มารีวิวเกมกูมาเล่นทุยกูมาแคสกูจะอธิบายไปเนี่ยประมาณนั้นสมุนไพรเก็บได้ทุกที่ครับเกมนี้บางทีก็ไม่ต้องได้ทำอะไรฮะเดินเก็บอย่างเดียวเลยมีตัวนี้เพิ่งฆ่าไปเมื่อไหร่วะโอเคมีอะไรเก็บเนี่ยหนังหมี60 บาทน้ำหนัก3 กิโลกูไม่เอานะฮะโอเคนี่เก็บแล้วอะไรเนี่ยเราเคยมาตรงนี้แล้วเหรอจำไม่ได้โอเคเป้าหมายอีกไกลครับเราต้องรีบวิ่งเดี๋ยวแพ้
เอาเนื้อแพะมาแดกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขนลุกมังกรหางดาบเชี่ยกูตั้งเอาเองเมื่อกี้นะฮะฆ่ามังกรตัวนี้เราก็จะได้คำได้สกิลใหม่จากมังกรซึ่งจะใช้ได้หรือไม่นั้นอยู่ที่เวลเราเชี่ยแล้วอุ้ยแม่งหน้าโคตรสวกมังบัตรดาก้อนฮะมังกรเลือดมาแล้วเป็นลูกเลยมึงเอาไงมึงเอาไงดวลกับกูใช่ไหมอยู่นิ่งๆลูกเดี๋ยวลูกธนูตัวนี้ลูกธนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะฮะมันเป็นมังกรไฟใช่ไหมผมเอาน้ำยาน้ำแข็งนะฮะใช้ยาบัฟได้นะฮะโอ้ยแม่งตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยมันเป็นไฟมึงเจอน้ำแข็งยาเต็มกระเป๋าเก็บมาแล้วตั้งหนาวกูเนี่ยยาน้ำแข็งเขาเรียกว่าอะไรนะบวกดาเมจให้ธนูเป็นธนูน้ำแข็งอะเพราะมันมีแต่ต้านน้ำแข็งเนาะงั้นเอาต้านไฟก่อนมันพ่นไฟมาต้านไฟ 20% นะฮะ60วิโอเคอารีเจเนเรชั่นอ่ะ 50% 300วิเลือดรีเร็วนะฮะ300วิก็ประมาณ5นาทีโอเคล็อกพิกกิ้งโอเคไม่ได้ใช้ครับผมฟอร์ติฟายไหนวะนี่สตักชั่นอันนี้บวกเวทไม่เกี่ยวครับอันนี้ก็บวกเวททั้งกิจนี้จะคีเอทพีเพิลวิ่ง30วิโอเคกูใช้เล่นเลยแล้วกันผมก็ยังไม่รู้ใช้เมื่อไหร่มันก็ไม่วิ่งสักทีอ๋อเป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 50% เออน้ำยานี่น่าใช้ว่ะเดี๋ยวเอาเหรอผมใช้อาวุธผมอาบอาวุธไปแล้วเหรอเมื่อกี้ผมอาบอะไรไปไม่รู้ดิโอเคธนูยิงแรงขึ้น 40% นี่แหละฮะอัดแม่งเยอะเลยแล้วเราก็ invisibility หายตัว19วิชูชน้ำยาหายตัวนะฮะซึ่งมันก็ยังไม่เห็นผมแล้วนะฮะแล้วกูจะหายทำไมกูกำลังจะดวลกับมันนี่ฮะกูเล็งยังวะเล็งแล้วเนาะหินเป็นจางๆนะบินมาใช่ไหมเสียบเข้าไปอ๋อถ้าเรายิงมันโผล่เลยนี่หว่ามานี่ไหนปฏิบัติการดวลมังกรผมไม่อยากจะเอาดาบไปแทรกฟันกับมันมันเป็นบัตรตาต้นจะทำฉีกนะให้เป็นศพเลยไม่โดนหรอกเชี่ยบินเร็วไม่ได้ยิงนานแล้วด้วยเป็นลายธนูลูกธนูเยอะ500กว่านัดรู้อะไรมานะไหนเนี่ยอยู่นิ่งๆสิเสียบเข้าไปกลางท้องสิติดขี้ด้วยโอ้โหเสียบเข้าไปเอาไงไปมันเท่นะฮะแต่เรามันเวลาเราเล่นเนี่ยเราน่ากลัวเหมือนกันนะบอกเลยเดี๋ยวคนลุกบินไปไหนมานี่อัดแหกหน้าเข้าไป is the best you can do ทำได้แค่นี้เหรอว่ากูเหรอแน่จริงก็กระโดดเข้าไปฟันมันสิอีโดเอาสิติดขี้ครับโดนปีกมามึงช่วยลงมาข้างล่างได้ไหมอย่าบินไปบินมาที่จริงมันมากัดผมนะแต่พอดีว่าผมมีเพื่อนมาด้วยมันเลยไปเล่นเพื่อนผมก็ดีกูจะได้สอยต่อไปเรื่องสตามิน่าผมเยอะมากเลยเนี่ยผมเล่นสายอัพสตามิน่านะฮะแล้วไม่ค่อยได้เล่นเลือดเท่าไหร่ซึ่งตายง่ายมากเพราะเวลาซูมันจะกินสตามิน่าด้วยเสียบเข้าไปเวรกรรมมึงลืมไปต้องกะหยอดมันลงมาแล้วจะไปสิเฮ้อเสียบอีกเสียบตูดเข้าไปจิ้มเรื่อยๆเฮ้ยอย่ามาโหนทางนี้เฮ้ย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 เติมเลือดครับโอ้โหสินี่ขวดเดียวเต็มเลยกูใช้ผิดขวดชิบหายเครื่องทีละ50เสียบอีกนัดสุดท้ายเพื่อชาติเอาไงวะทะลุไปเลยเฮ้อแม่งเจอมังกรหางดาบกูตั้งเองตั้งกี่นี่มังกรหลังหนาข้ากำลังจะดูวิญญาณจากเจ้าดูสิครับแม่งผมชอบเกมนี้ตรงที่มันเน้นรายละเอียดเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรผมเชื่อละจะตายแล้วอุ้ยถ้าเพิ่มไม่ทันนี่ต้องเลิกโหลดสู้มังกรใหม่เลยนะใครอ่ะใครทำอะไรผมใครทำอะไรใครทำอะไรเชื่ออ้าวไอ้มึงเป็นใครไอ้โจเล่ร่อนแวมไพร์หรอเราเป็นพวกเป็นพายเป็นพายมาหากินตอนกลางวันดูดวิญญาณมังกรมันเรียบร้อยแล้วเอาไงแม่งเอาไงลูกนี่ฮะแม่ขนลุกเพราะว่ามันเลือดลดได้ไงนะเจอบั๊กอีกแล้วไอ้พวกชอบมุดดินโพชั่นอวอเตอร์บรีทติ้งสามารถหายใจใต้น้ำได้15วินาทีโดมาสตีฟแอโร่ธนูที่กูยิงไปเมื่อกี้นะฮะล็อกปิกอีก3อันพร้อมกับชุดแวมไพร์อัลมอร์ซึ่งไม่ได้อะไรครับไวเพอร์แวมไพร์ดูสนะฮะผมแวมไพร์เอามาทำยาได้
ซึ่งทุกครั้งที่เราฆ่ามังกรนะฮะเราสามารถโด้กระดูกมันมาขายได้นะฮะซึ่งกระดูกมันโคตรหนักครับชิ้นละ10กิโลแล้วขายได้ชิ้นละ250ซึ่งแพงกว่าอาวุธหลายๆชิ้นและอาวุธหลายๆชิ้นก็แพงกว่ามันนะฮะนี่น้องครับดราก้อนโบนครับ500เนี่ยน้ำหนัก15กิโลนะฮะแต่ผมแบกไปแล้วเกือบเต็มแล้วฮะเนี่ยแค่อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าผมตอนนี้ก็แอบเสียดายนะไว้ค่อยมาเก็บก็ได้เนาะเก็บตังค์ไปพอแล้วมือดาบก็หนักโอเคเนาะเอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับเกมนี้ดีนะมังกรตายที่ไหนอะไรทิ้งตรงไหนนะฮะอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะจนตลอดทั้งเกมอะครับแบบมันสมจริงตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนมันทุกอย่างมันอยู่กับที่เนาะต่างกับอะไรนะเกมอะไรวะอะไรวะ Borderland 2นะฮะ Borderland เซ็ต Borderland นี้ถ้าออกแล้วเข้าเกมใหม่ก็ต้องได้ค่ามอนใหม่นะฮะเก็บตังค์ใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะทุกอย่างจะรีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ดีครับที่ไหนที่นั่นนะฮะมันดีตรงนี้เนาะดีไหมก็ไม่แน่นะโอเคแล้วแต่คุณจะคิดนะฮะไปต่อดีกว่าโอเคเราได้พลังงานเราได้พลังอะไรมาจากมังกรเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ทันได้สังเกตนะเชี่ยเอ้ยเราก็เอาอะไรมาแล้วเราใช้ได้ไหมอ่ะดูสิพลังจากมังกรเราเรียกว่าคืออันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่นี่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้วอ่ะ Conjuration Destruction Illusion Favorite อ๋ออะดูอ๋อแม่งเลยไอ้ที่มันยังใช้ไม่ได้นี่ครับพวกนี้ยังใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องใช้ดราก้อนโซอันล็อกซึ่งดราก้อนโซวิญญาณของมังกรต้องดูดวิญต้องดูดมังกรไปเรื่อยๆต้องฆ่ามังกรไปเรื่อยๆก็ยังงงๆนะฮะว่าเอาไหนมาเหมือนกันแต่ใช้ได้2อันนี่คือนี่ฮะเวอร์วินสปรินต์เวอร์วินสปรินต์ใช่กดตัวแซดเพื่อพุ่งตัวฟุ๊อย่างนี้อันนี้คือเวอร์วินสปรินต์นะฮะซึ่งเวลาคำสั่งเสียงของมันคือฮู้ฮู้ไปต่ออ้าวยังไม่อันนี้เลยต้องไปเอาอ๋อใช่ต้องไปที่รังมันต้องไปที่รังมังกรเพื่อเอาสกิลทักษะประจำตัวของมันมาไอตัวนี้มันเป็นบลักตาก้อนนะฮะเราไปดูสกิลนะอาจจะเป็นสกิลประเภทดูดเลือดก็ได้เรียกอีกทีว่ามังกรหางดาบซึ่งหางไม่มีเสน่ห์สักมีกระหางอะไรอะหางปลาฮะไปต่อครับหนีเดี๋ยวเชี่ยอ้าแม่เจ้ามีหน้าแดงเซฟแล้วสี่ค่อยเอาไงกูอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวหนีก่อนหัวขึ้นมาได้ไหมอันนี้คือข้อดีนะฮะเวลาเราอยู่บักหินหมีมันมาไม่ได้เสียบตูดใช่จิ้มเข้าไปจิ้มติดขี้ครับจิ้มนัดสุดท้ายเพื่อลูกอุ้ยไม่ถ่ายวะน่าจะถ่ายโมชั่นสติลเอโร่6นัดนะฮะเมื่อกี้ผมยิง6นัดนี่ฮะผสมยาเก็บไปดีแล้วจูปิเตอร์นี่ต้นไม้ต้นจูปิเตอร์ต้นจูปิเตอร์นะฮะต้นไม้ต้นนี้เป็นทุกอย่างตั้งขึ้นหมดเลยครับไม่มีอยู่ในชีวิตจริงก็ตกใจหมดเลยสัตว์ไม่จะตามกูมาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจภารกิจอะไรวะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะฮะถ้าใครได้ดูอันนี้แล้วรู้ว่าไอ้บ้าที่ตามมาเป็นไอ้ที่มันตามมามันคือมันผมกำลังไปรับเควสอะไรมาสักอย่างนี่แหละแล้วยังทำไม่เสร็จอันนี้มันก็เลยตามนี่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงแล้วดีๆผมก็มาโผล่ตรงนั้นได้ไงก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วทิ้งไม่นานนะฮะเดี๋ยวแล้วกูจะขึ้นไปไงเนี่ยตรงนี้เนาะเดี๋ยวด่วนโอ้โหมาอยู่ข้างบนนะแต่ว่าแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยนะฮะหาทางขึ้นครับวิ่งเหยียบผมเน้นสตามิน่าซะจนวิ่งได้ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยรถช้ามากโอเคไปไงวะโอเคกูจะเดินรอบเลยกันจะเข้าเขตหิมะแล้วน่ะจะเข้าสู่เขตหนาวแล้วน่ะพุชขึ้นพุชมันจะบักกับกูไปถึงไหนพุชเจอทางขึ้นแล้วครับนิดนึงตรงนี้แหละใช่เลยใช่หรืออะไรอ่ะจิ้งจอกหยุดเลยเสียบแม่นยังคงความแม่นอยู่นี่ทะลุเลยน่าสงสารเนาะผมไม่รู้ผมเอาทำไมก็ไปฆ่ามันด้วยอ้าวนึกว่ามีเนื้อมีแต่หนังใช่ไหมหนังก็ไปทำชุดเกาะนะฮะจะคราฟชุดซึ่งผมไม่ได้เน้นสายตรงที่จริงผมต้องใช้ไลท์เอาล่ะฮะถูกแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมแวะเก็บเอาเนาะทำเองมันไม่ถึกพอส่วนใหญ่เก็บของอื่นมาใส่มันโหดกว่านะฮะเฮ้ยรังใครอ่ะเชียร์แล้วนั่งก่อนที่
นี่ที่นี่รังใส่เซฟแล้วนะกดเซฟแล้วใครอ่ะพวกกระดูกหรือเปล่าพวกอะไรนะเดรสชื่ออะไรวะเผาเนี่ยฮะเผาโครงกระดูกวะเผาพวกที่ออกมาจากความตายอะฮะที่ออกมาจากสุสานมันจะมีชื่อของมันอยู่นะเดี๋ยวครับเกมนี้ตกลงไปมองเทงเนี่ยตัวเฮียอะไรอ่ะจัดการแม่งโอเคมันก็เล่นธนูเหมือนกันเรามาดูธนูกันสักหน่อยไหมลูกโอ้โหเรียบร้อยทำตาดำทำทาราลำค่อยๆลงลูกใจเย็นๆลูกซึบซึบน่าสวยงามว่าแต่ไอ้บ้านนั้นลงมาได้ปะมึงตามกูมาอยู่ปะฮ่าข้าสกัดมันแล้วอย่าหวังได้เจอกูอีกเลยมึงเป็นใครไม่ได้เล่นนานลืมแล้วแล้วศพเมื่อไรนี่หนังจัดโดของอ่ะตรงนี้ปะเออฮัลโหลใช่ใช่พวกแร็กนะฮะพวกที่ฟื้นมาจากความตายเป็นเผ่าที่ออกมาจากสุสานนั่นแหละซึ่งอาวุธพวกนี้ก็อาวุธที่พังแล้วทั้งนั้นนะก็เอามาเอากระดูกมาทำนะฮะประมาณนั้นบอกรายละเอียดเกมนี้แบบเอ้ยแต่ถ้ามันถ้าเราอ่านดีๆจะสนุกนะครับบอกเลยเนื้อเรื่องเข้มข้นดีนะฮะแต่อ่านไปอ่านมากูก็เบลอได้เหมือนกันนะโอเคเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมกูมาเอาคำจากมังกรไม่ใช่นี่รังมันเหรอทำไมต้องเข้าไปวะเข้าไปแล้วเข้าไปอ๋อเป็นวัดด้วยรังเวลแร็กวอลเทมเพิลทุกอย่างตั้งเองหมดเป็นชื่อที่แบบนะฮะคงความเก่าเก๋เก่าทวิเก่าเก๋ว่ะเก่าแก่ได้ดีดีเลยนะฮะสะท้อนได้ดีมากแล้วลูกก็กราฟิกก็ทำได้สุดยอดด้วยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะใครมาดีเทคนั่นไงกูว่าละแม่งฆ่าทิ้งดีไหมเนี่ยถ้ากูไม่ห่วงภารกิจนะมึงไม่ได้มาเจอหน้ากูหรอกโถบอกเลยฮะไม่ค่อยชอบมีผู้ช่วยชอบฉายเดี่ยวมากกว่าไม่น่าเลยอุ้ยเซิร์ชได้ด้วย6บาทนะฮะโดมาก่อนอันนี้ที่ไหนที่ดีที่ไหนที่นี่ที่ไหนอ๋อไปตรงนี้เนาะลงไปข้างล่างโอเคอีกอันคือภารกิจอันที่2ฮะเดี๋ยวเราปลดออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะคอลเลกต์ปาร์ตี้เอาไปรวบรวมข้างหัวอย่าเพิ่งนะฮะโอเคมึงไม่ลุกเหมือนเดสเปคใช่ไหมนี่รู้ทันช่วยแล้วช่วยแล้วเพตตี้โซเจมนี่ไงเอาไว้เติมธนูนะอาวุธทุกอย่างครับเป็นแบบธนูไฟธนูพิษเงี้ยฮะใช้เพตตี้เจมเป็นตัวเติมนะฮะบอกเผื่อไว้เนาะเป็นตัวเติมแบบถ้ามันหมดเราก็เติมได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่มันต้องใช้เพตตี้เจมมีหลายขนาดด้วยที่มันจะละเอียดไปไหนว่าเกมนี้ยิ่งพูดยิ่งไม่รู้จบสกอร์อะไรอะแมสพาราไลซ์เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่นะฮะรู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างนี้โดนไฟฟ้าช็อตน้ำยารีมานานกูแทบไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้โชว์สกิลเลยแล้วก็ดาบดรอเบเกอร์พร้อมกับนี่พร้อมกับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สกิลอะไรอ่ะอ๋อโชว์เส้นทางฮะทำไมไม่โชว์ล่ะทุกทีมจะเป็นไฟบอกเลยอ๋อมันจะโชว์ได้ไงล่ะกูปิดมันนี่ไม่โชว์จริงด้วยไม่สนครับเรามาเล่นสายดาบดีกว่าดาบคู่ไหม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 มีไหมเนี่ยก่อนจะใช้ดาบคู่เรียกซอมบี้ได้ด้วยเอาสกิลไหนมาวะใช้ได้วะน่าลองน่าลองมันนานไม่พอฮะรอแป๊บไม่รอละใช้แม่งยามานานไหนโพชั่นออฟเมจิกแล้วเราลองเรียกซอมบี้มาดูดีกว่าโอ้โหหมดเลยเหรออ๋อหรือว่าต้องใช้ที่ศพไม่รู้ว่ามันผมไม่เคยใช้นะโอเคเพราะผมเล่นธนูมาตลอดเลยวิเชียน่ากลัวว่ะโอ้โหนี่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยนะฮะเวลามีมันตามมาข้างหลังอะไรมึงขวางไม่มีอันนั้นไงยังไงพวกแดกมาอีกแล้วพวกซอมบี้โผล่มาอีกแล้วไหนวะฟูรี่ใช่ปะดาบขวานหรือเปล่าวะอะไรเนี่ยกับดาวเบเกอร์สองข้างฟูรี่คืออะไรอ่ะฟูรี่ใช้ไปทำอะไรลองดูหมอต่อยใส่มันแล้วไงต่อไม่รู้แหละเอาดาบมาใส่ข้างขวาแล้วมาดวลกับกูเฮ้ยฮึสกิลติดไฟฮึเอารับหน้าแทนกูอีกเอาสู้ๆไปเอาตัวหลังแล้วกันนะเห็นมาแว๊บๆเข้ามาเลยไหนฮิวเสือฮึฮึ
เฮ้ยโอ้โหปากหน้าเอาไหมเอายังไงเอาไหมเอาเหรอนี่มันสกิลใครอ่ะเฮ้ออ้าวเชี่ยพี่ใครทำอะไรอ่ะกับดากเหรอโหกล้าเผาไม่กระทั่งหมาเลยเหรอนี่หมาป่าซอยเดินได้นะมึงเอาเชี่ยเราไปดึงเซฟครับหน้าประตูเลยโถไปอย่างรวดเร็วฮะโดตัง6 บาทแล้วก็โลดไปดีกว่าไปดีกว่าครับโยจุมตึดึง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 โดเฮตติเจนโด7 บาทโอ้ยไม่เอาขวานครับหนักครับทิ้ง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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยไอคอนเวนิน่าใช้ของอาวุธดาบดาบซามูไรแบบโคตรเท่เลยว่าแต่ขวานที่เก็บไว้จีนมันอยู่ไหนผมก็จำชื่อมันไม่ได้แอคใช่ไหมเออนี่ไงทิ้งแม่งเนี่ยไปต่อครับอย่างรวดเร็วใช้เวอร์วินภาษามังกรนะฮะ1 2 3ฮู้ฮู้กูพุ่งเลยฮู้ฮู้โอเคจะถึงแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนจำได้จำได้จำได้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นี่ไงนี่ไงเราต้องไปแบบซุ่มๆนะฮะไม่แล้วครับมันเห็นละอีกเหตุละอ๋ออยู่ข้างล่างใส่หัวกะโหลกใช่ไหมโอ้โห3.0ครับพี่เรียบร้อยเมื่อกี้บังอาจนี่เจอธนูกูเข้าไป2 นัดลืมไปครับพวกผีสางนางไม้พวกนี้แพ้ธนูนะฮะป้องกันเนื้อมันเปราะบางเนาะนี่ตามหลักของเกมนะฮะแพ้ธนูครับผมฮะโดครับเห็ดหนังสือพังแล้วโอ้โหแมวไฟซ้อเก็บไปหมดครับสมุนไพรพวกส่วนผสมมันไม่มีอีกตัวนะเดี๋ยวกูดูของก่อนยาไม่มันแบบมันเดินแล้วมันติดอะครับแบบเชี่ยอะไรวะไม่อาร์ตฮาร์เวสเมดเก็บได้พวกสาหร่ายพวกขี้ไข่คู่ทุยอะไรนะคนเมืองของห้องของห้องว่าขี้ไข่คู่เนาะเออคนไทยเขาเรียกว่าตะไคร้น้ำคนละขั้วเลยสัตว์ขี้ไข่คู่กับตะไคร้เกือบละเกือบละกูเห็นของเป็นเขาบอกว่าเห็นองจักรดอกบัวนะคนละเรื่องเกี่ยวด้วยเขาบอกว่าโลภมากลาภมักจะหายเห็นเมื่อกี้ถ้ากูโลภมากตัวกูตายครับผมอันนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นแล้วด้วยยังไม่เห็นนะก็ยังนี่ติดขี้อะไรเดี๋ยวไล่ไล่ลุงนี้ใช้ธนูแต่แรกก็ดีนะไม่น่าไปโดนด่ากับมันเลยชุบชุบสติลเอโร่โดเข้ามาฮะดาเมจเพิ่มเหรอ47เหรอว่าไปดาเมจผม54แล้วมัน47เพิ่มเท่าไหร่วะไม่โม้เปล่าดาเมจแรงกว่าของผมอ่ะของธนูคาโนธนูผมนี่บอกเลยฮะคราฟเองนะฮะแหมโหพูดสักกูเท่ไม่เอาใหม่เอาใหม่ไปทางไหนเนี่ยเราต้องใช้ชาเวเดียนเป็นสกิลเปิดเส้นทางซึ่งที่นี่ไม่บอกโคตรฟักมือซ้ายมือขวา2 อันพร้อมกันก็ไม่บอกโหเดี๋ยวถูกหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมันที่ไหนอ่ะที่นี่ช่างลึกลับเหลือเกินแล้วเราจะผ่านไหมเนี่ยที่ไหนเนี่ยอุ้ยมีของให้โดด้วยว่ากินเลยกินหัวกูละขอโทษนะขอไปดูของก่อนโชว์แว็บ2 มือใช่ไหมฮะเดี๋ยวปุ๊ดี้ดักรีซิตอ๋อดักแม่งต้านฟูรี่ไม่มีผลกับมันนะฮะอะไรเนี่ยสปาร์คไฟฟ้าไม่ใช่นึกว่าสปาร์คมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ากูก็ว่ายามาฮ่าสปาร์คอันนี้ใช่ป่ะ2 มือเลยเหรอ2 ธนูโอเคเฮ้ยเร็วดีว่ะเฮ้ยเท่นายอ่ะนายเท่อ่ะเท่มากไม่ต้องได้เพืองอะไรเลยนะฮะในเริ่มมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละเออก็งงเหมือนกันนะหลายๆคนที่ผมเคยเอามันมาเนาะเป็นลูกจ้างเป็นทหารรับจ้างเงี้ยแบบถ้าเราทำเควสมันผ่านเงี้ยมันก็แบบจะตอบแทนเราด้วยการเอาชีวิตมันมาตายเงี้ยฉันพร้อมรับใช้ท่านอะไรเงี้ยส่วนทุกคนที่มากับผมนะแม่งไม่โผล่เจอไม่เจอหมีเจออะไรกลางทางก็ไปแล้วฮะแต่ไอ้บ้านี่แม่งถึกสัตว์อ่ะคือแบบมันอมตะหรือเปล่าวะก่อนอื่นนะฮะที่ไหนเนี่ยวิ่งกับดักแน่เลยจำได้เหยียบซิสนะไม่มีไปเดี๋ยวภารกิจอยู่นู่นไม่ใช่เหรอแป๊บนึงนะลูกเปล่าอันนั้นอะไรธนูไหนกับดักยิงด้วยเห็นไหมมีธนูยิงค่ะเกมนี้แบบแฝงด้วยปริศนาตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมอะฮะ
บางอย่างก็ดูเหมือนทางที่มันปลอดภัยนะเข้าไปเท่านั้นแหละนั่นไงลุกด้วยนอนต่อไปเอาเชียดเชียดอีกโอ้แม่งเบื่อธนูดวลกันไหมซูบาซูบาซูบาเอาเผามันแพ้ไฟด้วยใช่ปะเดี๋ยวดาวเบเกอร์อยู่มือขวานะฮะแล้วเอาไฟมือซ้ายแล้วกันนี่แล้วเผานะฮะเวทไม่แรงพอฟันดีกว่าเอาสู้ไหมเนี่ยสกิลอะไรอ่ะโดนอีกแล้วโอ้โหสกิลอีกบ้าหรือเปล่าวะเอาไงนั่นไงไม่ใช่ละสกิลผมเองปะสกิลของดาบปะงงอ่ะไม่ได้เล่นนานกูเบอร์หมดละโดก่อนโดก่อนว่าแต่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจเลยนะเนี่ยว่าจะกลับแต่ใจก็อยากจะไปทางนู้นเนาะเฮ้ยมีของไหมเฮ้ยเอชพายมันกลายเป็นผงมันคือผงของพวกกระดูกนะฮะมันถูกเผาแล้วกลายเป็นผงที่ไหนแล้วเนี่ยมาที่ไหนเนี่ยใครอยู่นั่นอ่ะโอ้โหเชี่ยละเอาฟังโดนไหมวะไม่มาอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ถ้าเสียงดังสักหน่อยตกใจเนี่ยมีไหนสู้ป่ะว่าแต่โอ้โหต้อนรับอย่างนี้เลยนั่นอะไรอ่ะก็ไอ้พวกผีไงเอาสิหุยฟันหนักกว่าหุยหุยมาเล่นด้วยแล้วหุยหุยฟาสต์ฮิลลิ่งฮิลโรดฟีดพอแล้วก็กลับมาใช้ดาวเบรกเกอร์ดวลไหมลูกหุยไม่สู้ครับฟันอีกทีกูตายเติมก่อนลูกเคอร์สิตไฟออฟเฟชั่นไม่เกี่ยวไหนวะยาหายฮิลลิ่งอ่ะ50เลยแล้วก็เติมนะอ๋อเพิ่มไป20เลือดเพิ่ม20 60วินะฮะคือแม็กเลือดแม็ก MP รีสตอร์50โอเครีมานานแล้วแล้วก็ฟันต่อไอ้นั่นมีไหนมาช่วยกูหน่อยย้ายโอ้โหปาดทีเลือดปาดหน้าเติมโอเคสกิลผมเองแหละเพราะว่ามันโดนแล้วมันไม่เป็นไรโอเคอีกคนไปไหนอีกตัวสินี่ไงไฟที่กูโดนเมื่อกี้ผมไม่มีของต้านไฟในตัวนะเลยแพ้ไฟพิเศษโอเคนักธนูเหรออยากดวลป่ะดวลกันไหมน้องดวลไหมน้องดวลนะมึงดวลไหมดวลไหมเอาใช้ขวานหาพ่องบอกให้ไม่ฟังบอกให้ดวลธนูไงโดนี่โดเลยโดให้หมดธนูของพวกกระโดดก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งแค่ลูกธนูพื้นฐานของผมเนี่ยใช้ให้ตายเงี้ยก็ยังไม่หมดเลยเนี่ยโอเคหนังสืออะไรวะไม่รู้ประวัติมันเยอะนะฮะหนังสือแต่ละเล่มเปิดอ่านได้ด้วยซึ่งแต่ละหน้าจะเป็นประวัติของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็จะเป็นประวัติของแต่ละที่นะฮะแต่ละที่ก็จะเป็นประวัติของแต่ละคนอีกทีคือแบบลึกซึ้งอะครับเกมนี้แบบโอ้โหแค่มึงทำมาแค่นี้กูก็อึ้งแล้วอ่ะยังไม่น่ามามีประวัติของแต่ละคนอีกแบบนะฮะคือหลงอ่ะบางทีเล่นไปเล่นมาแล้วแบบลืมภารกิจอ่ะที่ทำไปนี่มันเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาเราเล่นใหม่เรื่อยๆมันไม่เบื่อเนาะนี่คือข้อดีของมันนะแต่ข้อเสียก็คืองงสัตว์ไปดีกว่าอ๋อมันก็เป็นทางวนนี่เองโอเคเราไปทำภารกิจต่อนะฮะนี่แค่ในถ้ำนะยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยกะจะมานั่นอ่ะหาคำพูดอะไรน่ะโอเคนี่คือทางเนาะคิดเดี๋ยวโดก่อนมีอะไรให้โดมั้งตังค์5 บาทเงินให้โดตังสองบาทกับน้ำยาอีกขวดนึงเขียนตังสองโกสิเปิดประตูโอเคเนาะตรงนี้นะถูกแล้วนะเดี๋ยวอ๋อนี่อะไรมันเป็นคลิปอ๋อที่ผมเข้าไปเมื่อกี้โอเคอันนี้ก็โดแล้วเนาะโอเคที่นี่คือที่เมื่อกี้แต่เราต้องมาเส้นนี้อ๋อฮีบนะฮะต้องมีบอลใบไม้ด้วยน้องแงงนุ่งนิ่งไม่มีกูซวยเวนเอาดิซูบาเดินกูมาโย่เขาหน้าฮะกับกระอักนะฮะโย่อ้าวไม่เชื่อวุ้ยโย่กูเล่นอะไรกูเนี่ยกระอักอีกแล้วนะ
มันก็ไม่เดินมากูสักทีวะโถช้ามันทำอะไรของมันเนี่ยมันจะฆ่าตำนานแบบนายโอเคกูเป็นตำนานแล้วใช่ไหมเนี่ยพอดราก้อนบอลในโลกสกายริมมีเราอยู่คนเดียวนะตอนนี้เราเหลืออยู่คนเดียวมันมองอะไรของมันวะอัดหลังเจ็บตูดอุ้ยเขาล็อกธงชาติเลยนะมึงแถวต้มท่านี้เลยนะแถวนี้ท่านี้ท่านี้เลยโดไม่เอาขวัญอ่ะโอเคเพลตี้โซเจมเอาเลเซอร์ด้วยฮะเป็นเลเซอร์โซเจมจะเป็นอันดับ2เป็นระดับ2นะฮะเพิ่มได้เยอะขึ้นเดี๋ยวกูเก็บหนังสือเก็บสร้างหนังสือมาทำพระแสงดำปากอะไรเนี่ยออกรูนบุ๊กเนี่ยโถเนี่ยรูบี้ยังไม่ได้ขายเลยของพวกเนี้ยเก็บมาขายนะแต่ก็ยังไม่ได้ไปขายนะฮะนะฮะพวกเกมหลายอย่างไว้เพิ่มก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยฮะเอากูทิ้งทำไมเนี่ยเก็บมาเหมือนท่านโน้ผมจะมีความสามารถพิเศษด้วยนะแต่ผมไม่ได้เพิ่มมันโดยทิ้งละเก็บเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวนี้เพิ่มไงวะกูลืมละไปดูธนูเราก่อนตั้งหนึ่งเอลเวนกดตัวชีนี่ไงชาร์ปเห็นไหมใช้แค่คอมมอนก็พอละนี่ได้มาเกือบเต็มนะฮะธนูของผมเนี่ยยิงแล้วติดพิษหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่อ๋อยิงแล้วดูดมานาโดมานาเข้ามา15นะฮะครั้งละ15โอเคมานากูเทพมั้งเอ้ยไม่ใช่มานาสิสตามิน่าความเหนื่อยนะฮะเวลากั้นหายใจกูก็เหนื่อยได้เออเข้าใจเข้าใจโอเคโดมีอะไรให้โดมั่งมีแหวน660ไม่เอาอ่ะแพงไปโอเคไปต่อเนี่ยไม่เป็นอะไรไปนะมือแต่โดเนี่ยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่มีอะไรเกมนี้นะฮะสนุกกับการขโมยของเป็นเกมทีฟอีกเกมหนึ่งได้เลยนะฮะแต่ทีฟจะเน้นไปที่ซุ่มที่ส่วนใหญ่แต่นี้มันทำได้อย่างหลายอย่างผมชอบตรงนี้แหละฮะโดไอโดอีโดเอ้ยกูโดมีไหมไม่มีนี่แหละมีอะไรมีตังหกบาทมีน้ำยาเพิ่มสตามิน่าแล้วมีแหวนทำไมแหวนเยอะจังวะซอมบี้แม่งชอบแหวนหรือเปล่าเดี๋ยวไปไงอ่ะเราบอกให้ไปทางนี้ด้วยเอาละครับปริศนามาอีกแล้วฮะสกายริมจอมปริศนาพิชิตมังกรเสร็จไม่พอกูต้องมาจมอยู่กับปริศนาบ้าบอไปไงอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อดีใส่ได้กดได้ด้วย This server pass has been locked shut ปิดโอ้โหปิดจังถาวรปิดแบบพี่เชี่ย It will require two items to open it ต้องการไอเทม2อันเพื่อมาปิดมันนะฮะ Unlock the server pass ไอเนี่ยแหละเขาเรียกว่า server pass นะฮะ Sarcophagus มันคืออะไรอ่ะแท่นบูชายันนี่ไงแล้วเราจะเอาไหนมามันบอกเป้าอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วต้องเปิดมันอ่ะเดี๋ยวนะฮะภารกิจใหม่เพิ่มมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออันล็อกอันล็อกไฟเวิร์ดโอเคผมมาร์คไฟเวิร์ดไปแล้วผมมาร์คอันล็อกไปแล้วมีเป้าเพิ่มมาคืออันนี้ใช่ไหมงงว่ะเดี๋ยวนะเอาออกให้หมดเลยเออใช่ละซึ่งมีอยู่2อันอ๋อไปเอาไหนก่อนดีอ๋อประตูที่แยกไปเมื่อกี้คือไปหาไอ้เนี่ยชักลำคาแล้วกูเดินกลับเมื่อไหร่แม่งชนตูดเอ้ยชนหน้ามันทุกทีชอบจูบตูดกูจังบอกเลยเดินมาเงี้ยหันหลังไปหายนั่นไงถูกบางทีก็เบื่อบางทีก็โอเคนะโอเคไปประตูนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเราต้องไปหา2อันเพื่อมาเปิดดูดิภารกิจหลักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่แม่งละเอียดชิบหายเลยนะฮะนี่แหละครับความสนุกของเกมสกายริมที่ไม่รู้จักคำว่าเบื่อถ้าเราไม่เบื่อกับระบบเกมมันนะเราจะเล่นมันไปได้อย่างเพลินเลยแหละแล้วมันมีอย่างเงี้ยชูแอปนี่มันต้องไปทางโน้นอ๋อไม่มีของไม่เอาตรงนั้นด้วยหรอกอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้มีลูกธนูเมื่อกี้กูรู้ทันกูวิ่งผ่านมาแล้วนะแสดงว่าที่นี่ที่เราวิ่งไปเมื่อกี้ก็คือที่ต้องมาเอาของนั่นเองเนาะชิ้นส่วนอะไรสักอย่างไอเทมอะไรสักอย่างที่ต้องใช้เปิดมันตรงนี้เหรอนี่ไปต่อนะฮะไปต่อที่วัดตรงนี้อ่ะขวามือเน้นไปทางขวาเข้าไว้โอเคตรงนี้เอาแล้วขวาวิ่งขึ้นไปเอาวิ่งขึ้นอีกแล้วก็ไปทางขวาตันสองแล้วก็วิ่งที่เดิมนี่หว่า
อ๋อเราขึ้นมาข้างบนใช่ไหมโอเคเจอแล้วตรงข้างหน้านั่นเองอันแน่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 ไม่ได้เราต้องซิ่งก่อนนะฮิดเด้นไว้เอาดีเทคแล้วครับโดนตรวจจับโดนเจอแล้วเจอแล้วก็ซัดเข้าหน้ายังสนิกได้อยู่ครับ 3% 3คูณ 0.30% แล้วก็สนิกเราหลบยิงนะฮะมันจะได้โบนัสดาเมจเสียบเข้าไปกับถึงกับกระอักนะฮะนัดนี้เพื่อชาติสนิกเพิ่มไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนนูมันลงมาว่ะมันไม่เห็นเลยแล้วมึงจะเอาเข้าไปทำไมโว้ยกูกำลังซุ่มไอ้คนนี้เสียเรื่องเลยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันฟันเข้าไปเสียบครับแค่นี้หมดย่างลูกอ๋อเอาหัวกะโหลกมานี่เองอันนี้คือกุญแจเหรอ Select School Key นะฮะหัวกุญแจหัวกะโหลกโอเคช่างคิดเนาะน้ำยาดูดสตามิน่าเอามาเปลืองกระเป๋าเนี่ยเอาลูกธนูก็พอเอาลูกธนูก็พอแล้วก็ตังพอละโอเคโอเคเก็บไอ้นี่อันนี้น่าจะตังดีนะ18 บาทตัวหน้ามันบูเรลออนมีอะไรเนี่ยตัง6 บาทโดมาพีโอ้ย20 บาทโดมาแล้วก็มีค้อนนะฮะไอรอนแฮมเมอร์ค้อนเหล็กไม่ใช้แม่งหนักมันเป็นสายบู๊นะฮะสายแท้งทั้งหลายผมกำลังเป็นเด็กซุ่มชอบตุยตุ่มทุยเป็นผู้ชายนะฮะแหมมึงเป็นผู้ชายนะคะเออมึงไม่ใช่ผู้หญิงเว้ยเอ๊ะยังไง นะฮะเกี่ยวอะไรกับเกมนี่วะต่อดีกว่าฮู้นี่มึงทำได้อย่างกูไหมไอ้ที่ชอบตามกูเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละขี้เกียจจำโรคสมองต้องการรู้ด่วนเลยนะฮะว่ามันอยู่ในภารกิจอะไรนะใครที่เคยเล่นแล้วดูคลิปนี้เราสามารถบอกผมได้นะฮะว่าไอ้ที่มันตามผมมาเนี่ยไอ้เนี่ยมันอยู่ในมันเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเควสอะไรนะฮะช่วยบอกด้วยเนาะช่วยโพสต์บอกหน่อยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับผมเราจะตอบแทนคุณด้วยการโพสด้วยการแคสเกมต่อไปเรื่อยๆนะฮะถึงมึงไม่บอกกูก็แคสแต่บอกเนี่ยก็ดีครับขอบคุณมากครับถ้าบอกนะฮะโอเคเราไปเอาอีกอันนึงดีกว่าได้มาอันนึงละอันไหนเนี่ยไม่อยู่ทางนู้นเนาะโอเคข้ามฟากไปหน้าอยู่ชั้นล่างลงไปเลยโอเคอ๋อหน้าไอ้เขาลงชาตินี่เองเนี่ยท่านเป็นคนรักชาตินะฮะแม้ตายไปยังต้องยืนขนาดตายนะฮะยังนอนลงชาติอยู่เลยนะฮะแบบต้องยอมรับว่าเขาเอาเห็นกูแล้วหรือเปล่าไอ้นี่ทำเสียเรื่องละเอาฟันก็ไม่โดนเอาดาบมันดูดเลือดนะโอ้โหไอ้นี่นักเวทแม่งเล่นน้ำแข็งเสียบอกต้องวิ่งไปไหนน่ะทำหน้าตะเลิดสี่เราต้องให้ช็อตโอ้ยกะอักนะฮะเฮช็อตโอ้โหเชี่ยมากตายเร็วกว่าที่กูคิดอีกน้ำยาเรตติโซเจมยาชูแวบโด19เล่นละเพลินดิสกายลิมบอกเลยผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปกี่นาทีเนี่ยจะเอาให้มันผ่านภารกิจนี้นะแล้วเราจะเลิกกันใช่เราเลิกกันเราจะไม่คบกันอีกแล้วใช่เธอไม่ดีพอใช่เอ้ยผมดีไม่พอเธอมันดีเกินไปคำนี้ได้ยินบ่อยนะเวลาคนจะเลิกกันเดี๋ยวนี่ครับน้ำผมซื้อใส่เอา DLC นะมอสน้ำมาใส่นะสวยขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะนี่ผมชอบน้ำเกมนี้มากมีมิติแบบนะฮะนี่ฮะเราสามารถเช็คได้อ้าวยังเหลืออีกตัวกูกำลังมาอย่างเงี้ยสวยไหมครับผมชอบนะเด้อน้ำแบบนะฮะคือเกมเนี้ยกราฟิกมันช่าย่อยอ่ะแบบถึงกับว่าอยู่ในเกมที่เป็นเกมโรแมนติกอ่ะนะฮะโอเคเลือดสาดเลยนะมึงไอสาดโอเคชอว์แอปโดไปต่อเพราะแต่จะผ่านเนี่ยกี่นาทีเนี่ยผมอัดกี่โมง I'll spend on your crop มึงจะไปผมว่ามึงต้องใช้ด้วยล่างของมึงก่อนแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นประตูเปิดแล้วไม่ใช่หาสะพานลงโอเคประตูที่เราเข้าไม่ใช่ตรงประตูนี้ใช่ไหมประตูนี้ก็ได้โว้เชี่ยเล่นงี้เลยเหรอผมแพ้ไปนะโอ้โห
โอ้โหสุดยอดนะฮะเดี๋ยวอ๋อมีหีบเนาะเจ๋งเจ๋งลูกเจ๋งมีอะไรเนี่ยว้าวเวททำลายล้างบวก17%นะฮะ destruction spell อ๋อใช้มานาน้อยลง17%แต่ต้อง700 กว่าบาทเนี่ยโดเอามาขายมีร้อยกว่าไม่เอาโลไม่เอาเอาตัง200 กว่าครับแบบรวยโอ้ยโกลด์ไดมอนด์แหวนทำจากทองเพชรทองนะฮะอื้อหือ900อ่ะฮะชุดเกราะบวกเลือด30เอาแหวนดีกว่าไปละแซกมีผลไม้แล้วไหมมีกะหล่ำให้แดกนะฮะแทนน้ำยาได้มีกะหล่ำนะฮะเอาไปทำอาหารก็ได้นะฮะโอเคมีโบนมิลนะฮะโอเคผงคุมกระดูกปนนะฮะกระดูกบดดีกว่าเออโอเคแล้วกูลงน้ำกูจะกระโดดถึงมั้ยเนี่ยอืมไอเวนตาไลต้องออกนะฮะโอ้โดดไม่ถึงด้วยเกมนี้โดดต่ำมากซิลเวอร์ลิงไม่เอา30 บาทถูกไปนะฮะมีอะไรไหมนี่งานมันโบนใช่ป่ะเช้าโอเคเอามาเกลือปนไม่ทราบว่าเกลือมาอยู่ทำไมในนี้เนี่ยอืมนี่แหละซอยป่ะมีอะไรไหมไม่มีไปต่อสายโดของครับต้องคนทุกอย่างฟึบ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 มีอะไรไหมมีการเก็บบาทโดออกมานี่นั้นเราไม่มีเอ็มตี้ไม่มีครับว่างเปล่าไม่ต้องค้นเสียเวลาเอ็มตี้หมดเลยโอเคไปต่อฮะโอเคเดี๋ยวมันอยู่ใจกลางนี้มันเป็นลางบอกว่าต้องเกิดที่อะไรขึ้นแน่นอนไอ้กระดูกตัวนั้นเนี่ยเราต้องนึกถึงเกม Dead Space นะฮะเอาเท้าไปเหยียบใส่แม่งลุกขึ้นมาเฉยเลยหรือเปล่าเราอยากรู้เราต้องลองจิ้มไปสักหนึ่งนะกระโปรงสวยตูดสวยดีจิ้มใช่ป่ะโอเคไม่ลุกเนาะมาธนูกูล่ะช่างแม่งลูกเดียวเองโดมาได้แล้วเจอแล้วนะฮะอันที่สองอ้าวนั่นไงกระบวนการยุติธรรมก่อเกิดอีกแล้วไอ้พวกบ้ามึงหวงของนั่นใช่ไหมหัวหน้ามันนี่ว่าการเลียนเฮ้ยเชี่ยอุ้ยได้น้ำแข็งด้วยอ๋อนั่นแหละบอกมีลูกน้องมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะรู้สึกสบายขึ้นเยอะโอ้โหถึกซะด้วยโอเคกูลองยิงมันดูดิเดี๋ยวเซฟก่อนมันไส้ก่อนเผื่อมันตายโอ้โหโอเคเลือดมันมีไหนเลือดมีตรงนี้ไม่ใช่นี่มันเลือดกันดูอ๋อเมอร์ซี่ไม่มีเลือดด้วยว่าเป็นอมตะโอเคเห็นไหมอมตะทิ้งด้วยไม่มีเลือดขนาดธนูปักไหลมันน่ะแหกหน้าดิโอ้โหนี่ขนาดว่าอมลูกธนูกูแล้วนะเต็มจมูกเข้าเต็มดั้งนี่ขนาดว่าเต็มดั้งนะเอาอีกนัดไหมลูกประมาณแม่งเสียบมือโอ้โหยังยืนคุยกับกูได้มันไส้อะเอาอีกข้างไม่ต้องถือแล้วละเอาทะลุได้ด้วยกลางหน้าผากแม่งหนึ่งโอ้โหนี่มันแค่ร้องนิดเดียวเองเนี่ยนะโอเคเอาลูกธนูคืนมาเอาคืนไม่ได้อีกเออไม่เอาก็ได้แม่งกูก็ว่าเควสอะไรอ่ะจริงๆนะเนี่ยมีมันตามไปทุกที่เลยอ่ะต้องมาทำเควสนี้ให้ผ่านไม่งั้นผมก็เหมือนอมตะสิเจออะไรพวกไอ้นี่ก็รับหน้าแทนหมดเลยแบบมันสบายไปอีกแบบอ่ะไม่ต้องรู้จักกับความตายไม่ต้องมีใครมาตีผมเงี้ยแบบอยู่ข้างหลังไว้แล้วก็ธนูเสียบไปเพราะเรามีแท้งแล้วรู้สึกสบายเงี้ยไม่รู้ฮะบางทีมันก็น่าเบื่อนะไม่ได้ท้าทายอะไรกับเขาเลยมันแย่งซีนกูหมดนะฮะดูก่อนเราก็ได้ของดีเนาะครบแล้วเนาะหีบหีบว่างเปล่าทุยจะทำมาห้องพวกนี้เอ้ยโอเคทางสะดวกผ่านแล้วตรงนี้มีอะไรเข้าไปดิพวก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 โอเคโอเคโอเคทางออกใช่ไหมวิ่งยาวครับเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องปิดประตูขังแม่งเลยอ๋อไม่ใช่กล้ามาไหมลูกจริงมึงก็ปล่อยให้ไอ้บ้าที่ปาดคอมึงพะมันไส้อะตามไปซะทุกที่อะโอเค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 งีบอ่ะเจออีกแล้วอันล็อกด้วยเฮ้ยรอเวลานี้มานานนะโนวิดโอเคเรียบร้อยเร็วเกือบอัพแล้วเห็นไหมนิดเดียววิ่งนิดยังไม่ให้กันหน่อยอ่ะเราจะได้ยิ่งเจ็บสักทีนะฮะ
ว่ามีอันนี้คือที่ผสมผสมไอเทมผสมธาตุเข้ากับอาวุธนะฮะโอเคซึ่งธาตุที่ได้ก็คือได้จากอาวุธที่มันมีอยู่แล้วแล้วเราก็มาเอาเชียบเชียบใครบังอาจเออไหนมันฆ่าแทนหมดเลยแบบรู้สึกสบายไงไม่ดูฮะสบายจนกูเบื่อเนี่ยเดินจัดการกันจัดการนะครับไอเทมแป๊บนึงนะฮะ enchantment นี่ไงอันนี้คือพวกเขาเรียกว่าอะไรคอเหรอที่ผมมีนะฮะไฟดาเมจเนี่ยอยากมีน้ำแข็งด้วยมีไฟฟ้าด้วยก็มีหมดเลยเหรออะไรมาวะเทิร์นอันเดสเนี่ยนี่บวกเออแบ่งน้ำหนักเพิ่มคือ15นะมีประโยชน์มีประโยชน์เอาไปคราฟเข้ากับแหวนแหวนนั้น900เนี่ยนะกูไปขายไม่ดีกว่าเอาละสิอ๋อเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าผมนี่หมดแล้วเนาะฉะนั้นใช้โซเจนดีกว่าอัดโซเจนเข้าไปเอาคอมมอนอัดเข้าไปมีแต่ดิสเอนชาร์ตนะฮะโอเคงั้นดิสเอนชานในตัวนี้ออกดูดมานาม25เนี่ยมันขายแค่800กว่าเสียดายว่ะรู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีนะฮะพันกว่าเงี้ยโอ้โหของแต่ละชิ้นสตามิน่า40ที่ผมใส่อยู่นี่เออรู้สึกผิดแฮะน่าบวกคานู 15% เงี้ยก็ใส่อยู่อ่ะไม่เอาละทุกอย่างของผมกำลังดีเลยไม่อยากจะเปลี่ยนละนะฮะนี่ไปต่อครับผมโอเคเราออกมาแล้วเราจะไปที่ภารกิจแล้วถ้ามันผ่านจะได้เลิกสักทีแม่งนานจังเลยนะฮะเราไม่อยากจะออกกลางทางเพราะว่ามันจะรู้สึกยังแบบรู้สึกแปลกๆว่าแบบเล่นไม่จบแล้วไม่จบภารกิจแล้วเอ้าผ่านไงมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะวูเดนดอเปิดสิลูกอ๋อต้องงัดไม้ออกก่อนเอละเอียดจุ่มฮู้นี่ลงอย่างนี้เลยเปิดได้แล้วเอาใส่ไปจุ๋มหนึ่งแล้วก็จุ๋มสองนะฮะระบบปฏิบัติการเริ่มทำงานอันล็อกแล้วฮะคอมพลีทแล้วครับผมอุ้ยเฮ้ยตัวเหี้ยออต้าเดอะแมสออต้าผู้บ้าคลั่งเชี่ยสุดยอดสกิลอะไรวะน่ะไม่เรียกเพื่อนมาหรือเปล่ากูว่าแล้วแม่งมีซัมมอนด้วยโอเคกูเก็บตัวแม่ดีกว่ามึงแทงไว้นะเฮ้ยนี่มันก็ดีไปอีกแบบโอ้โหถ้าเป็นของผมตายแล้วน่ะโอเคเซฟอีกทีดีกว่า ดีนะมีตัวแทงโอ้โหรับหน้าแทงก็หมดเลยนี่ไม่ต้องรู้อะไรมันนะปล่อยมันจัดการนะฮะเราอยู่ข้างหลังออกไปให้พ้นทางฉันขอบคุณครับนั่นแหละฟันมันไปเออนั่นแหละโอ้ยสบายจุงมาเสียบ รู้สึกเป็นบั๊กอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันคืออยู่ในภารกิจไหนอ่ะเอาตายซะมาจบกันสักทีนะฮะโอ้โหแต่มันยังไม่จบสกิลมันว่ะจะเอาไปเอาของอ่ะหยุดสิลูกโอ้โหแบบมีอะไรมั่งตังค์250กับผมก็ดูวู้หน้ากากอะไรอ่ะขายตั้ง1,500เนี่ยต้านไฟด้วยต้านไฟน้ำแข็งและไฟฟ้าทั้งหมดเลยว้าวแต่เป็นเฮฟวี่อาร์มอร์นะฮะมันหนักเนาะ9กิโลพร้อมกับไม้คาถามันขาย1,500อีกแล้วแต่หนักตั้ง8กิโลเนี่ยเอาไปขายแบบแล้วไม่รู้ว่าต้องไปขายกับพ่อมดเนาะถ้าเป็นพ่อมดธรรมดาเกมนี้ดีนะฮะพ่อค้าเลือกรับของด้วยนะไม่รับทุกอย่างนะฮะต้องดูพ่อค้าด้วยนะถ้าขายพ่อคาถาก็ต้องไปหาพ่อมดแม่มดอย่างเงี้ยเขาถึงจะรับเนาะไม่ทราบว่าแต่กูจะเอาอะไรแทนที่อ่ะแค่นี้ก็แน่นพอแล้วชุดนี้ก็100กว่าทิ้งแม่งแต่น้ำหนักก็1กิโลเองเก็บไว้ก็ได้อ่ะเออนี่แหละไว้เอาหม้อใส่อยู่ด้วยรู้สึกหดหู่มีแต่ของสำคัญนะฮะ30วิเอาหม้อไปพ้นเอาหม้ออ๋อดีขึ้น 40%สต็อปพีทเอาใช้เล่นแม่งดีกว่าน้ำยาเนี่ยเยอะเกินไปละพิกพ็อกเก็ตสเต็งแบกของได้ดักขึ้น30เป็นเวลา5นาทีเยี่ยมเยี่ยมซ่าได้7เลยโอเคกูโดนละภายใน5นาทีก็ต้องรีบไปขายนะฮะรู้สึกแปลกๆฮะโอเคเอามานั้นเอาฝากแล้วกันโอ้โหน่ากลัวไม่เอานะมันสมควรตายแล้วลูกแม่งบางทีก็เริ่มเบื่อแล้วแบบไม่ได้ไปประจันหน้ากับใครอ่ะเออโอเคนะโอเคนะมีอะไรให้โดไหมลูกโดไม่มีไปละอันนี้มีไหมอันนี้ก็ไม่มีนี่ว่างเปล่านี่มีไหมมีอะไรมีแหวนถุย
อ่าแล้วเหรอภารกิจคือกำจัดไอ้เจ้าบ้านี่นะฮะเอาเหรอไม่มีแล้วอ๋อพอเรากำจัดมันได้แล้วเราก็สามารถเปิดประตูตรงนู้นได้เงินใช่ไหม9 บาทถูกถังเฮ้ยโลกอะไรอ่ะโคตรเท่พันกว่าแม่เจ้าซัพพลายเก็บมาพวกเพชรนี้ทิ้งไว้ไม่ได้โลว่าจะเอาไปขายก็ไม่รู้ไปขายไหนนะฮะของเฮ้ยเท่บริษัทที่ไหนวะเฮ้ยมันมีอะไรตื่นตาตื่นใจให้เราดูตลอดเวลาเลยเฮ้ยฮะเจอแล้วคำพูดมังกรเบิร์ดออฟดากอนเบิร์ดออฟพาวเวอร์เลิร์นคีนคีนพีซนี่ครับคือคำพูดของมันฟาเดอร์เวิร์ดน่าผ่านแล้วอยู่ตรงนี้เองเหรอลูกโอเคภารกิจตามหาคำพูดผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หายไปแล้วมันไปอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะโอเคก็นี่มีเหลือยังเยอะไม่รู้ฮะอันนี้คือมาเวิร์ดแล้วยังนี่ฮะคอลเลกบันตี้เราต่อข้างหน้าเราจะมาต่อกันตรงนี้ฮะไปรวบรวมข้าวของหลังกับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมไล่ทำนะฮะโอเคตอนนี้เป็นไงอ่ะจะวิ่งออกไปไหมหรือยังไงโอเคออกไปบ้านเราก่อนดีกว่าไปเริ่มที่บ้านดีกว่านู่นไปที่เมืองดีกว่าหีบนี่เลยโดแล้วไม่ใช่เหรอนี่ยังนี่อ๋อโดแล้วกลับบ้านเรารักรออยู่ฟุ๊บนี่นะฮะผ่านแล้วเย้ได้มาอีกหนึ่งสกิลเออสกิลอะไรวะใช้ได้ป่ะคีนพีซนี่ป่ะใช้ไม่ได้ฮะส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้ครับได้มาหลายอันแต่ยังใช้ไม่ได้สงสัยต้องทำภารกิจหลักก่อนหรือเปล่าจริงๆนะผมเริ่มสงสัยว่าทำไมใช้ไม่ได้สกิลของมังกรใช้ได้แค่2 อันที่เราทำตามภารกิจหลักก็ได้สงสัยต้องไปทำภารกิจหลักนะฮะมันถึงจะปลดล็อกให้ไม่ได้ซีเรียสครับเราจะรีบกลับฮะอ๋อเกมนี้มันลึกซึ้งไปไหนว่าแต่ทางออกอยู่ใสกูชักจะเมาหัวไงไหนนั่นนะทุยของจองตรงไหนนะฮะเดี๋ยวกูก็ไม่ถึงบ้านสักทีหรอกอ๋อนี่ไงฮู้ลันลาลันลาแล้วเจอกันคาระวะวัดเอ๋ยวัดอะไรวะไปละออกไปที่โลกสกายริมนะนี่ไงดาบที่ผมจุดไม่ใช่มิฟอล่านะฮะนี่ดาบนี้ดาบมิฟอล่าดาบซามูไรนี่มันเท่นะใช่มันเท่ดีมันเท่เดี๋ยวกูเกือบอัพไหนนิดเดียวเองนะฮะโอเคครับผมออกมาก็เกือบค่ำแล้วง่วงจุงตอนนี้ผมก็ง่วงนะอัดรอบดึกโอเคเราวาร์ปไปกลับเมืองเราก่อนดีกว่าเมืองแม่เราเนี่ยแหละเมืองแรกเราเลยริเวอร์บูทนะฮะโอเคเราเอาไปอำลากันที่นั่นดีกว่าบรรยากาศจะดูเป็นใจกว่าเยอะนะฮะ1:49แล้วครับผมนี่เวลาบอกอยู่ซ้ายมือล่างนี่คือม็อดเวลาด้วยนะฮะจริงๆเวลาบอกภายในเกมด้วยที่จริงไม่มีนะฮะผมใช้ DLC หรือว่าม็อดนั่นเองม็อด DLC ผมไม่ทราบว่าต่างกันตรงไหนแต่มัน DLC น่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมเนาะแล้วม็อดน่าจะเป็นพวกเสริมกราฟิกเสริมตัวละครอะไรเงี้ยฮะเนาะน่าจะนะว้าฝนตกมือแล้วด้วยนะฮะของหนักครับผมเวลานี่ผมต้องดิ้นรนเอาของไปขายนะโอเคเราไม่ดิ้นรนละเราอำลากันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับผมในเวลาอันเหมาะเหม็งละเฮ้ยมันสมควรสิเป็นก๊อปปี้ดีอาโซก็ไม่ได้นะมองหน้าโอเคใช้หน้านี่เป็นตัวลาแล้วกันเฮ้ย ขอบใจที่ดูคลิปนะเว้ยเออเขาจะตามไปอีกนานละแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าเราจะไปลุยกันที่ไหนต่อเจอกันได้นะฮะแล้วอย่าลืมติดตามสกายลิมของผมล่ะสวัสดีครับไปบีนะฮะเอาเวรกรรมโอ้อย่าเพิ่งกูเซฟยังวะเซฟก่อนเซฟลืมไปนะฮะเกมนี้มันต้องออกที่เดสก์ท็อปถึงจะปิดโปรแกรมได้เออมันไม่เหมือนเกมอื่นโอเคแล้วจะ